สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนุ้ยซิดนีย์คนไทยในต่างแดนวันนี้นุ้ยจะมารีวิวโรงแรม The Cloud Casino นะคะทุกคนจ๋าซึ่งอยู่ที่บารังการูหรือที่ The Link Harbour ของซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียนะคะทุกคนจ๋านุ้ยจะมารีวิวว่าห้องพักเป็นอย่างไรมีอะไรบ้างแล้วก็อาหารการกินของเขาเป็นอย่างไรเผื่อพี่ๆเพื่อนๆท่านใดที่อยากจะมาเที่ยวที่ซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียแล้ว อยากจะหาโรงแรมที่เขาเรียกว่าอะไรนะมีความหรูหราโออาเนี่ยค่ะทุกคนจ๋าหนุ้ยก็เพิ่งจะเคยไปพักที่นี่เป็นครั้งแรกแล้วค่ะทุกคนจ๋าปะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะปะเข้ามาก็จะเป็นอ่างอาบน้ำมีทีวีด้วยแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์เป็นพวกซิงค์อันนี้ก็เป็นข้างด้านล่างก็เป็นพวกคัพเบิร์ดแล้วก็อันนี้ฝั่งด้านนี้นะคะฝั่งด้านนี้ก็คือเปิดออกมาได้ก็เป็นอาบน้ำมีอาบน้ำแบบเป็นด้านบนแล้วก็ด้านล่างแบบเด็กด้วยจะมีที่นั่งด้วยแล้วก็อันนี้เลยค่ะทุกคนนำเสนอเลยค่ะทุกคนเห็นไหมคะเดี๋ยวต้องไปมีแบบที่บ้านบ้างแล้วแบบนี้เป็นห้องน้ำค่ะทุกคนเห็นไหมเราแค่เดินใกล้ปุ๊บเท่านั้นแหละมันทำงานทันทีเลยค่ะทุกคนเห็นไหมคะเลิศมีโทรศัพท์ด้วยดีงามอ่ะมีรีโมทด้วยนะคะทุกคนจ๋ามีรีโมทด้วยแบบล้างก้นได้ระบบแบบล้างก้นสวยนะดูดิดีงามค่ะทุกคนจ๋านี่ก็จะเป็นอันนี้ก็คือประตูทางเข้านะคะทุกคนก็จะมีวิวนะมีรูปภาพนะคะก็เตียงนอนค่ะทุกคนน่าจะเป็นควีนไซส์ค่ะทุกคนเป็นควีนด้านนี้อันนี้ก็จะเป็นวิวค่ะทุกคนจ๋าวิวก็จะสามารถที่จะมองเห็นสะพานฮาร์เบอร์บีชแล้วก็โอเปร่าเฮาส์เล็กๆมาเห็นไหมคะเห็นหลังคาเล็กๆนะก็ด้านนี้ก็จะเป็นฝั่งด้านนี้จะเป็นฝั่งของบารังการูนะคะทุกคนแล้วก็จะเจอเราก็จะเจอวิวของการก่อสร้างค่ะทุกคนจ๋าเห็นไหมก็โอเคค่ะทุกคนก็ได้อยู่ค่ะทุกคนได้อยู่สำหรับใครที่อยากมาพักผ่อนหย่อนใจชมวิวหรือว่าเข้ามาใช้ชีวิต อยู่ในเมืองซิดนีย์นะคะทุกคนก็ลองมาพักผ่อนหย่อนใจที่นี่ได้เลยค่ะทุกคนจ๋าลองมาตึกฝั่งนี้ก็กำลังสร้างอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะเห็นไหมคะเดี๋ยวดีนะที่ฝนมันหยุดตกไปแล้วอะถ้าฝนยังไม่หยุดตกนี่ก็ค่อนข้างที่จะมืดตื้อๆแล้วก็ไม่น่าที่จะไปไหนแล้วทุกคนส่วนสองคนพ่อลูกก็คือพ่อบ้านแล้วก็แอสตันน้อยลูกชายนุ้ยเขาก็ลงไปข้างล่างกันละไปว่ายน้ำที่สระว่ายน้ำค่ะทุกคนนุ้ยก็พักผ่อนหย่อนใจอยู่บนห้องเดี๋ยวสักพักนึงก็คงจะลงไปหาอะไรกินด้านล่างกันนะทุกคนด้านล่างวันนี้ผู้คนมาพักที่นี่ค่อนข้างที่จะเยอะแยะมากมายเลยค่ะทุกคนจ้าเยอะแยะมากมายเลยนานๆจะมาใช้ชีวิตแล้วก็พักผ่อนหย่อนใจในโรงแรมแล้วก็ห้องที่ค่อนข้างที่จะเป็นราคาหลักหลายหมื่นบาทค่ะทุกคนหลายหมื่นบาทนะคะทุกคนจ้าก็ถือซะว่าเรามาพักผ่อนหย่อนใจใช้ชีวิตแบบฮาลูฮาราบ้างอะไรบ้างค่ะทุกคนก็ดีเหมือนกันดีไปอย่างนึงเนาะด้านนี้ก็คือเป็นดาร์ลิงฮาร์เบอร์นะคะทุกคนจ๋าหนุ่ยมาถ่ายทำช่วงจังหวะที่รอลูกว่ายน้ำแล้วก็พ่อบ้านเขาว่ายน้ำที่สระว่ายน้ำซึ่งตรงสระว่ายน้ำนี่เราสามารถที่จะมองเห็นดาร์ลิงฮาร์เบอร์ที่เราเห็นอยู่สองลำใหญ่ๆนั้นก็คือเป็นคลูดนะคะทุกคนจ๋าเป็นคลูดมาจอดรับผู้โดยสารค่ะทุกคน
สวยเนาะดูดิบรรยากาศวันที่ไปอ่ะบรรยากาศค่อนข้างที่จะอึมครึมมากไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะคะทุกคนจ๋าทุกครั้งที่นุ้ยได้มีโอกาสได้ไปพักโรงแรมหรือว่าได้ออกไปเที่ยวในสถานที่ที่สวยงามหรือว่าสถานที่ค่อนข้างที่จะฮารุฮราโออาคือในชีวิตหนึ่งก็จะไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ออกไปในสถานที่แบบนี้สักเท่าไหร่แล้วค่ะทุกคนจ๋าไปทีไรก็เจอฝนตกทุกทีเลยค่ะทุกคนอันนี้ก็คือสระว่ายน้ำของเขานะคะทุกคนเห็นไหมคะสระว่ายน้ำสระว่ายน้ำของเขามันก็จะมีเห็นไหมมองไปด้านนู้นก็จะเห็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นอ่าวอีกฝั่งนึงค่ะทุกคนสระว่ายน้ำเขาก็ใสใสแต่ว่านุ้ยไม่ลงอ่ะทุกคนเพราะว่าอากาศเย็นมากเลยค่ะทุกคนอากาศเย็นมากเลยค่ะหนาวมากเมื่อไหร่มันจะหมดหนาวสักทีก็ไม่รู้ค่ะทุกคนจ๋ายิ่งมีฝนแบบนี้ไม่ต้องห่วงเลยเห็นไหมคะนุ้ยจึงนำมาฝากพี่ๆเพื่อนๆกันค่ะสวยมากสวยเนาะดูดิถ้าวันที่ไปนั้นมีแสงแดดหรือว่าอากาศอบอุ่นกว่านี้นะคะทุกคนจ๋าภาพคงจะมีแบบความสวยงามสว่างแล้วก็จะเห็นภาพบรรยากาศด้านนอกที่สวยมากกว่านี้ค่ะทุกคนจ๋าแต่ว่านุ้ยก็ว่านะแค่นี้มันก็มีความรู้สึกว่ามีความสวยงามแล้วล่ะค่ะทุกคนสมกับราคาของเขาค่ะทุกคนสมกับราคานะคะค่อนข้างที่จะแพงมากแล้วที่นี่ก็เป็นคาสิโนด้วยนะคะทุกคนคาสิโนก็คือนุ้ยไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงชั้นไหนของตึกนี้นะคะของโรงแรมนี้นะคะทุกคนจ๋าแต่ว่าคาสิโนนะไม่ใช่ว่าใครจะเดินเข้าไปแล้วเล่นได้นะคะไม่ใช่นะคะคาสิโนที่สามารถที่จะคนที่จะเข้าไปเล่นได้ก็คือเป็นพวก VIP เท่านั้นค่ะทุกคนเงินต้องถึงเท่านั้นค่ะถึงจะเข้าไปเล่นที่คาสิโนที่คราวคาสิโนได้ค่ะทุกคนจ๋านุ้ยจึงนำมาฝากพี่ๆเพื่อนกันค่ะสวยเนาะเดี๋ยวเราไปที่มื้อเย็นกันเลยค่ะมื้อเย็นก็จะเป็นแบบบุฟเฟ่ค่ะทุกคนจ๋าถ้าเป็นฝรั่งเขาจะเรียกบาฟเฟ่ก็หัวละ80 เหรียญค่ะทุกคนจ๋าหัวละ80 เหรียญแล้วก็เด็กเท่ากับแอสตันนี่ก็จะอยู่ที่ประมาณครึ่งราคาก็คืออยู่ที่40 เหรียญค่ะทุกคนจ๋าก็คือ2 คนพวกเรา3 คนพ่อแม่ลูกก็จะตกอยู่ที่ประมาณ200 เหรียญพอดีค่ะมือหนึ่ง200 เหรียญก็บวกลบคูณหารเข้าไป23จุดเกือบ24 บาทต่อ1 เหรียญดอลลาร์ก็คูณเข้าไปค่ะทุกคนจ๋าประมาณ200ก็คูณเข้าไปค่ะอาหารก็จะเป็นเขาจะเป็นแบบว่าเป็นบุฟเฟ่ต์มันก็จะมีหลายๆอย่างไงวันที่ไปเนี่ยค่อนข้างที่เท่าที่นุ้ยเข้าไปดูในเลาส์นะคะก็จะเห็นคนที่เข้ามาพักก็จะมีหลายๆชาติเลยนะคะทุกคนจ๋าแล้วก็จะมีอาหรับด้วยก็คือเป็นเขาจะเป็นมุสลิมแล้วก็ยุโรเปียนแล้วก็เอเชียเราก็ค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยค่ะทุกคนจ๋าเอเชียก็จะเป็นคนแบบทรงอาเซียซอทั้งหลายนะคะทุกคนจ๋าอาหารก็จะมีหลากหลายให้เลือกเลยค่ะทุกคนจ๋านุ้ยก็ตรงดิ่งเข้าไปเลยที่ซูชิซีฟู้ดค่ะทุกคนตรงดิ่งเข้าไปส่วนลูกชายก็จะนู่นเลยเป็นไอศครีมพวกขนมของหวานนะคะทุกคนนุ้ยจึงนำมาฝากพี่ๆเพื่อนๆกันค่ะก็ชีวิตหนึ่งให้มีโอกาสได้ไปพักผ่อนหย่อนใจในสถานที่ในโรงแรมที่มีความหรูหราโออาซึ่งมันก็ไม่ได้ไปกินทุกวันนะเนาะไม่ได้ไปพักทุกวันหรอกแต่สิ่งที่อยากจะนำเสนอให้พี่ๆเพื่อนๆก็คืออยากจะให้พี่ๆเพื่อนๆได้มามีเขาเรียกว่าอะไรนะมีตัวเลือกอีก1 โรงแรมสำหรับว่าใครที่อยากจะมาพักที่ซิดนีย์อยากจะมีเขาเรียกว่าอะไรโรงแรมที่มีความฮารุฮราโออาเนาะก็ถ้าใครมีเขาเรียกว่าอะไรมีกำลังทรัพย์ที่มากพอก็แนะนำโรงแรมนี้เลยค่ะทุกคนวิวดีบรรยากาศดีบรรยากาศโดยรอบดีค่ะทุกคนจ๋านุ้ยจึงนำมาฝากพี่ๆเพื่อนๆกันค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายขอบคุณขอบคุณขอบคุณสวัสดีค่ะ